เกียดพูดอะไรเกียดจะพูดอ๋อมันเป็นฟอร์มเดี๋ยวนะขึ้นมาอ่ะสวัสดีค่ะออนไลน์สวัสดีค่ะไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านสวัสดีครับโอเคสวัสดีค่ะเช็คชื่อเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาต้นค่ะพาวค่ะตาต้าค่ะโอปอพีไข่มุกออโต้เฟื่องฟูข้าวกล้องอเล็กแมทธิวเบดดีนมาค่ะประวานวินแพทปางมาค่ะออโต้มานะครับโอเคค่ะค่ะเช็คให้แล้วเช็คให้แล้วค่ะรู้ได้รู้ได้ก็วิชาประวัติศาสตร์นะคะคาบนี้เป็นคาบสุดท้ายแล้วนะแล้วก็เราก็จะมีการสอบออนไลน์ในอาทิตย์หน้านะคะในอาทิตย์หน้าทีนี้เดี๋ยววันนี้มิจะพยายามเอาให้จบในหน่วยที่4นะคะพยายามให้จบแต่ว่าเหลืออีกบทหนึ่งมันก็จะไม่ทันแต่ว่าอีกบทหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องภูมิปัญญาแล้วก็การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยนะก็เดี๋ยวจะมีใบงานให้ทำแล้วกันเพื่อเป็นการทบทวนนะในบทที่5ที่จะสอนไม่ทันนะคะในคาบที่แล้วคาบที่แล้วเราเรียนถึงบทที่4นะคะพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ไทยนะพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ไทยพัฒนาการด้านแรกนะคะก็คือในเรื่องการปกครองภายใต้การชี้นำของคณะราษฎรไหนให้ออโต้ตอบมิดหน่อยว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยโดยใครคะง่ายมากเลยอ่ะโดยใครโดยใครเอ่ยคณะราษฎรเหรอครับใช่ค่ะคณะราษฎรนะคะคณะราษฎรมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ.อะไรคะประวานประวานครับผมมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ.อะไรสองสี่เจ็ดห้าในปี2475นะคะอาถามปางว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นรูปแบบไหนคะเป็นแบบนี้ครับไม่เขาเปลี่ยนเป็นพ่อปกครองดูเป็นแบบไหนปางเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบไหนพ่อปกครองดูเป็นรัฐบาลปางเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นรูปแบบไหนคะอ่ะงั้นถามไข่มุกไข่มุกให้ถามให้ตอบ
มิดน้อยถามว่าทำไมไม่ตอบกันใช่ค่ะไม่ตอบเดี๋ยวจะสี่ตอนห้องเรียนที่หมดเลยเริ่มโมโหแล้วนะไข่บุ๊กเปลี่ยนรูปแบบการปกครองเป็นแบบไหนเป็นระบบประชาธิปไตยค่ะเป็นระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะอ่ะอันนี้ออนไลน์เห็นสไลด์ไหมเอ่ยออนไลน์อะไรคะเป็นรูปสมัยนั้นกล้องภาพถ่ายยังไม่ดีไงปรับมุกก็เหมือนเป็นผู้ปกครองนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนกันอันนี้คือหน้าตานะคะของแกนนำที่สำคัญในคณะราษฎรนะคะแกนนำของคณะราษฎรนะคะก็คือกลุ่มบุคคลที่เป็นการรวมตัวกันระหว่างกลุ่มคน2กลุ่มนะกลุ่มแรกคือกลุ่มอะไรคะกลุ่มนักเรียนไทยในต่างประเทศนะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งอะอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของใครกลุ่มทหารกลุ่มทหารกลุ่มทหารที่อยู่ในประเทศนะคะเขาก็ร่วมมือกันนะคะแล้วก็มีการปฏิวัตินะคะรูปแบบการปกครองอันนี้คือคลิปวิดีโอที่มิสให้ดูไปเดี๋ยวข้ามไปเลยนะข้ามไปเลยนะข้ามมาจนถึงภายหลังการปกครองนะคะที่บอกว่าเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยเรามาดูกันว่าหลังจากที่ปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะก็โดยในขั้นแรกนะคะโดยในขั้นแรกคณะราษฎรเนี่ยเขาได้มีการวางเป้าหมายในการปกครองเอาไว้6ประการนะคะหรือเรียกว่าอุดมการณ์ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองประการแรกนะคะประการแรกหรือว่าเป้าหมายแรกของเขานะคะก็คือจะต้องรักษาความเป็นเอกราชในทางการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง 2. จะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดลงให้มากที่สุด 3. จะต้องบำรุงความสุขของราษฎรในทางเศรษฐกิจจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก 4. จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน 5. จะต้องให้ราษฎรมีเสรีภาพมีความเป็นอิสรภาพโดยไม่ขัดต่อหลัก4ประการข้างต้นและข้อสุดท้ายค่ะจะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรอันนี้คือเป้าหมายหลัก6ประการของคณะราษฎรนะคะก็ในช่วงแรกนะคะของคณะการปกครองของคณะราษฎรถามว่าใครที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยใครเอ่ยไม่ใช่ใครตอบได้ใครตอบได้ดีนไหนลองถามดีนสิค่ะถามว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยพระยามโนสกรอิทธาดาดีนถามดีนก่อนพระยามโนปกรณ์นิติธาดาค่ะพระยามโนปกรณ์นิติธาดานะคะพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยได้มาจากการเลือกตั้งเลยไหมไม่มาจากไหนอ่ะมาจากไหนเขาขึ้นมาเป็นได้ยังไงประกาศใช้พระราชกฤษณีย์กิจสภาและงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราไม่เกี่ยวไม่เป็นหัวหน้าเขา
ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกเนี่ยก็มาจากการคัดเลือกของทั้งสองฝ่ายนะคะของฝ่ายคณะราษฎรกับฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายทหารฝ่ายพระราชวังฝ่ายของกษัตริย์นะคะสองฝ่ายเขาก็ตกลงร่วมมือกันว่าเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยประชาชนจะยังไม่มีความรู้เรื่องประชาธิปไตยเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยจะต้องได้รับการคัดเลือกก่อนซึ่งก็เป็นคนที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นว่าเห็นตรงกันว่าควรจะเป็นคนนี้นะคะก็เลยเป็นพระยามโนปกรณ์นิติธาดาคนแรกนะคะซึ่งหลังจากการปกครองนะคะหรือว่าภายหลังที่พระยามโนปกรณ์นิติธาดาขึ้นเป็นนายกเนี่ยก็ได้มีเหตุการณ์นะคะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในไทยเนี่ยหลายเหตุการณ์เลยนะคะก็จะมีการขึ้นเดี๋ยวจะบอกก็จะมีการขึ้นมาดำรงตำแหน่งนะคะการสลับเปลี่ยนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยหลายครั้งเลยนะคะโดยนะคะหลายครั้งเนี่ยก็มาจากการรัฐประหารนะคะก็อย่างที่บอกนะคะหลายครั้งมาจากการรัฐประหารนะคะอันนี้คือประเทศไทยที่มีการรัฐประหารโดยคณะทหารทั้งหมดเนี่ย10ครั้งเลยนะคะโดยครั้งแรกนะคะก็คือพลโทผินชุนทวันอันนี้ก็ได้รัฐประหารนะคะยึดอำนาจจากพลเรือตรีถวันทำลงนาวาสวัสดิ์นะคะแล้วก็ต่อมานะคะถ้านักเรียนดูเนี่ยจะเห็นว่าจะมีการผัดเปลี่ยนตำแหน่งกันนะคะขึ้นมามีอำนาจขึ้นมามีเป็นดำรงตำแหน่งนายกเนี่ยหลายครั้งเลยนะคะอย่างเช่นจอมพลป.เห็นไหมจอมพลป.ก็เป็นนายกรัฐมนตรี2ครั้งเลยนะคะโดยครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ถูกยึดอำนาจไปโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะเป็นยังไงมีเอกภาพไหมประชาธิปไตยในสมัยแรกๆเป็นยังไงวุ่นวายมีความเป็นเอกภาพนะเอกภาพหมายถึงยังไงดีอ่ะคือมันดีไหมมันดีไหมมันเป็นประชาธิปไตยที่แบบตรงตามในแบบทัศนคติไหมไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยนะคะเพราะว่าแบบว่ามันพอมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนิดนึงคณะรัฐคณะทหารก็จะเข้ามาทำการรัฐประหารแหละแล้วนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็จะเป็นพวกทหารก็จะไม่ใช่พลเรือนเท่าไหร่นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นประชาธิปไตยจริงๆแล้วเนี่ยในแบบโลกตะวันตกนะคนที่จะเป็นแบบนายกรัฐมนตรีจะต้องแบบเป็นพลเรือนคณะทหารอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่มายุ่งไม่มาเข้าข่ายอะไรเลยนะคะถึงแม้ว่าในบางครั้งถ้าเกิดว่านายกคนนั้นหรือแบบกำลังถึงแม้ว่าเขาจะปกครองหรือว่าบริหารไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรอให้มันหมดวาระหรือว่าหมดตำแหน่งไปเองนะคะคณะทหารเขาก็จะไม่ค่อยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเท่าไหร่อย่างครั้งสุดท้ายการทำรัฐประหารครั้งล่าสุดของไทยเกิดขึ้นในปีอะไรคะถามพาวถามว่ารัฐประหารครั้งสุดท้ายของไทยเนี่ยเกิดขึ้นในปีอะไรครั้งล่าสุดเลยสองห้าหกสี่ถ้าสองห้าหกสี่ก็เพิ่งผ่านมาปีที่แล้วดิก็ไม่สนใจ
ยังอันนั้นไม่ใช่รัฐประหารพาวดูในสไลด์ก็ได้ค่ะพาวเออ2557ค่ะในปี2557นะคะโดยหัวหน้าคณะทหารที่ยึดอำนาจทูลไทยประยุทธ์จันทร์โอชาคือใครคะประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมคะอันนี้คือรัฐประหารครั้งล่าสุดนะคะจะเห็นว่าประเทศไทยผ่านการรัฐประหารมาแล้วทั้งหมด10ครั้งนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะชี้ให้เห็นว่าประชาธิปไตยบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยที่จะเป็นอย่างตะวันตกสักเท่าไหร่นะคะทีนี้นักเรียนคิดว่าแล้วการรัฐประหาร10รอบที่ผ่านมาประชาชนเขาเนี่ยเขาจะอยู่นิ่งเฉยไหมไม่นะคะก็ไม่นิ่งเฉยนะคะก็จะต้องมีประชาชนที่หลายๆครั้งเนี่ยออกมาเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าแน่นอนในการรัฐประหารนายกคนต่อมามันก็จะเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารซะส่วนใหญ่ซึ่งก็เป็นบุคคลที่ประชาชนเนี่ยไม่ได้เลือกตั้งขึ้นมานะคะไม่ได้เลือกขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็จะมีกระแสความคิดว่าแบบมันถ้าทำแบบนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยจริงๆนะคะซึ่งหลายๆครั้งนะคะก็จะเกิดเหตุการณ์การเรียกร้องประชาธิปไตยนะคะซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงนะคะที่สำคัญในประเทศไทยเนี่ยก็คือ3เหตุการณ์นี้เลยนะคะเหตุการณ์แรกคือเหตุการณ์14ตุลาคมพ.ศ. 2516เหตุการณ์14ตุลาคมเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่จอมพลถนอมกิตติขจรนะคะก็เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในขณะนั้นแล้วก็ได้ใช้กำลังทหารยึดอำนาจของตัวเองแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะคะคือกฎหมายของรัฐธรรมนูญนะคะคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าทำอะไรไว้สักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าการปกครองเศรษฐกิจไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีการแบบเปลี่ยนตัวผู้นำใช่ไหมซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นจอมพลถนอมก็ดำรงตำแหน่งอยู่นะคะทีนี้เขาก็เห็นว่าอ่ะเริ่มการเมืองเนี่ยเริ่มวุ่นวายอีกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยทำการยึดอำนาจตัวเองแล้วก็ขึ้นเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยก็เลยทำให้เกิดกระแสต่อต้านนะคะกับบรรดานักศึกษาครูอาจารย์ในสมัยนั้นนะคะก็เลยเกิดเป็นกระแสเรียกร้องประชาธิปไตยโดยในตอนแรกเนี่ยก็มีกลุ่มผู้นำที่เรียกร้องก่อนนะคะประมาณกลุ่มผู้นำเนี้ย13คนนะคะที่เรียกร้องนะคะแต่ว่าต่อมากลุ่มผู้นำ13คนเนี้ยก็ถูกจับในข้อหากบฏทั้งที่แค่ออกมาเรียกร้องใช่ไหมคะเรียกร้องประชาธิปไตยแต่กลับถูกจับในข้อหากบฏก็เลยยิ่งทำให้ประชาชนนักศึกษาเนี่ยเริ่มโกรธแค้นนะคะก็เลยออกมาชุมนุมกันนะคะออกมาชุมนุมกันเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำ13คนนี้นะคะแต่ว่าการจัดการของรัฐบาลก็คือใช้ความรุนแรงนะคะใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามชุมนุมนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ทำให้แบบนักศึกษาพูดมาชุมนุมต่างๆนะคะก็เสียชีวิตนะคะเหตุการณ์ก็สิ้นสุดลงตรงที่สุดท้ายแล้วจอมพลถนอมก็ยอมที่จะลงจากตำแหน่งนะคะก็จะมีจอมพลถนอมจอมพลประภาสแล้วก็พันเอกณรงค์นะคะ3คนนี้นะคะก็ได้เดินทางออกนอกประเทศนะคะก็ถือว่าเหตุการณ์14เบตก็ถือว่าเหตุการณ์14ตุลาก็เป็นอันจบลงนะคะต่อมาเหตุการณ์6ตุลาคม2519อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะคาบเกี่ยวกับ14ตุลาคมนิดนึงก็คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่
จอมพลถนอมได้เดินทางกลับมาในประเทศอีกครั้งหนึ่งนะคะพอกลุ่มนักศึกษารู้เข้านะคะก็เกิดความโกรธแค้นนะคะไม่อยากให้เดินทางเข้ามาประเทศไทยอีกนะคะก็เลยได้มาชุมนุมนะคะชุมนุมให้จอมพลถนอมเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศนะคะนักศึกษาเหล่านี้ก็มาชุมนุมประกอบกับตอนนั้นเนี่ยกำลังมีกระแสคอมมิวนิสต์รู้จักคอมมิวนิสต์มั้ยคอมมิวนิสต์เนี่ยกำลังมาแรงในขณะนั้นนะคะคณะรัฐบาลก็เห็นว่านักศึกษากลุ่มเนี้ยอาจที่มาชุมนุมเนี่ยอาจจะได้รับการสนับสนุนจากคอมมิวนิสต์ด้วยหรือเปล่าก็เลยมีนโยบายการปราบปรามคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นด้วยนะคะก็เลยมีการใช้กำลังความรุนแรงเข้าปราบปรามการชุมนุมเนี่ยอย่างรุนแรงนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ทำให้มีนักศึกษาประชาชนเสียชีวิตจำนวนมากเช่นเดียวกันแล้วก็ต่อมาคือเหตุการณ์พฤษภาธมินในปีพ.ศ. 2535ค่ะเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงอีกเช่นเดียวกันนะคะโดยเหตุการณ์เนี่ยก็คือการขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดาคาประยูรนะคะซึ่งก็ขึ้นดำรงตำแหน่งโดยที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งนะคะโดยได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะประชาชนก็เลยออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยนะคะก็ออกมาเรียกร้องแต่ว่ารัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยซึ่งนำโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือว่ารสช.นะคะก็ได้เข้าปราบปรามนะคะปราบปรามผู้ชุมนุมอย่างรุนแรงนะคะสุดท้ายเหตุการณ์ก็สิ้นสุดลงตรงที่พลเอกสุจินดาก็ยอมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็คือ3เหตุการณ์สำคัญนะคะในการออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยจะเห็นว่าส่วนใหญ่ในผู้ชุมนุมเนี่ยจะเป็นกลุ่มบุคคลไหนจะเป็นกลุ่มพวกนักศึกษาครูอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะออกมาเรียกร้องกันต่อมาค่ะคือพัฒนาการด้านเศรษฐกิจพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของไทยนะคะในสมัยประชาธิปไตยนะคะเริ่มแรกนะคะก็จะเป็นเศรษฐกิจแบบไทยทุนนิยมในช่วงสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามในช่วงแรกๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทุนนิยมอันนี้รัฐบาลก็จะมีการสนับสนุนในภาคเอกชนนะคะในการลงทุนนะคะมีการซื้อที่ดินของเอกชนแล้วก็เพื่อขายต่อให้แก่ชาวนาชาวไร่นะคะเพื่อเอาที่ดินนั้นมาทำการเกษตรในราคาถูกอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงในช่วงนี้ก็จะเป็นกระแสของชาตินิยมด้วยนะคะในสมัยของจอมพลป.เพราะว่าตรงกับช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะคะในช่วงนี้ก็จะมีกระแสชาตินิยมนะคะก็จะเกิดเป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่ใช้ของไทยเป็นหลักก็จะมีสโลแกนว่าไทยทำไทยใช้ไทยนิยมเคยได้ยินสโลแกนนี้ไหมคุ้นๆอันนี้ก็เป็นสโลแกนที่เกิดขึ้นในสมัยของจอมพลป.นะคะก็จะเป็นการที่สนับสนุนผลงานของคนไทยนะคะใช้ของทีมผลิตในประเทศไทยนะคะต่อมานะคะคือเศรษฐกิจภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งหลังจากสมัยของจอมพลป.นะคะไทยก็ได้มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยฉบับแรกนะคะเริ่มในปีพ.ศ. 2504ซึ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็คือการยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้มันดียิ่งขึ้นนะคะ
โดยในช่วงแรกหรือว่าในแผนแรกนะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเน้นไปที่การลงทุนนะคะการลงทุนในภาคเอกชนนะคะเน้นการลงทุนให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะคะเพื่อให้เกิดงานเกิดอาชีพประชาชนมีรายได้นะคะแล้วก็เน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานนะคะเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานเช่นการก่อสร้างถนนหนทางการติดตั้งไฟน้ำประปานะคะในช่วงของแผนแรกๆนะคะจะเน้นในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยในทุกๆ5ปีก็จะมีการประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับต่อมาเนี่ยเรื่อยๆนะคะมาจนถึงปัจจุบันก็ยังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอยู่นะคะต่อมาพัฒนาการด้านสังคมกันบ้างพัฒนาการด้านสังคมภายหลังที่ปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะก็มีพัฒนาการในหลายๆเรื่องเลยนะคะเช่นมีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกนะคะก็ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมือนเราก็เริ่มมีการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและก็จะเกิดเป็นอาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นจากแต่ก่อนที่จะเน้นในเรื่องของการเกษตรกรรมทำนาทำไร่ใช่ไหมคะก็มีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นเช่นการค้าขายอาชีพครูข้าราชการนะคะต่างๆเกิดขึ้นค่านิยมของคนในสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะมีการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามากยิ่งขึ้นนะคะมีค่านิยมการแต่งกายที่เหมือนกับชาวตะวันตกการเขาเรียกอะไรนะแต่งตัวแบบว่าเปิดโชว์เนื้อหนังมากยิ่งขึ้นเหมือนอย่างชาวตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างในปัจจุบันถ้าเราไปชายหาดอย่างเงี้ยเราจะต้องเจอกับผู้หญิงที่เป็นไงใส่ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่านิยมการแต่งกายก็เปลี่ยนไปนะคะเริ่มมีการแบบว่าแต่งตัวแบบใช้เครื่องประดับใช้กระเป๋าแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ค่านิยมก็เปลี่ยนแปลงไปต่อมาเป็นสังคมเมืองมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจใช่ไหมคะก็จะมีเมืองเนี่ยเกิดเป็นสังคมเมืองนะคะมีโรงงานอุตสาหกรรมมีห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยกระจุกตัวกันอยู่ในเมืองนะคะผู้คนที่อยู่ในชนบทก็เดินทางเข้ามานะคะในเมืองมากยิ่งขึ้นก็กลายเป็นสังคมเมืองมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่เจริญก้าวหน้านะคะก็แน่นอนนะคะมีการพัฒนานะคะมีการนำโทรศัพท์โน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยเข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตทีวีสมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็เกิดปัญหาสังคมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเกิดปัญหาสังคมอะไรบ้างเช่นปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปต่อมาพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศต่างๆนะคะในช่วงเหตุการณ์ต่างๆที่สำคัญของโลกคือช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ช่วงสงครามเย็นอันนี้คือบทบาทของไทยสมัยประชาธิปไตยต่อสังคมโลกนะคะก็มีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติมีเข้าร่วมรบในสงครามเกาหลีด้วยนะคะแล้วก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การซีโต้นะคะมีการร่วมจัดตั้งสมาคมต่างๆนะคะอันนี้ก็คือบทบาทของไทยเหตุการณ์สำคัญนะคะของไทยในช่วงเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็ไทยในช่วงที่เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2จะเป็นช่วงสมัยของนายกคนไหนคะถามอเล็กแล้วกัน
อเล็กอเล็กอเล็กคะครับผมครับในช่วงที่ไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยตรงกับนายกรัฐมนตรีคนไหนตรงกับนายกรัฐมนตรีคนไหนอ่ะออโต้ออโต้บอกอีกแล้วออโต้ตรงกับนายกรัฐมนตรีคนไหนคะจอมพลป.พิบูลสงครามจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะจอมพลป.พิบูลสงครามไทยก็ได้เข้ามาร่วมนะคะแต่ว่าในสุดท้ายตอนแรกไทยเข้าร่วมกับประเทศอะไรญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นแต่ว่าในที่สุดในที่สุดก็ขบวนการเอ้ยอะไรนะเขาเรียกขบวนไทยเสรีไทยเสรีนะคะการดำเนินการของขบวนไทยเสรีเนี่ยก็ทำให้ในที่สุดแล้วไทยก็ไปอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรเนาะก็ไม่ได้ตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะโดนค่าปรับสงครามไปด้วยก็ได้นะคะก็อันนี้เหลือไม่มากเท่าไหร่แล้วนะคะเดี๋ยวมิสขออนุญาตจบเลยเพราะว่าเดี๋ยวมิสจะบอกแนวข้อสอบนะคะเดี๋ยวมิสจะบอกแนวข้อสอบแล้วกันว่าจะออกประมาณไหนให้พวกเราไปเตรียมตัวอ่านหนังสือกันมานะคะก็จะมีเนื้อหาที่เราจะสอบกันนะคะก็คือเรื่องแรกในบทที่3นะคะในเรื่องพัฒนาการของรัตนโกสินทร์นะคะนักเรียนก็ไปดูนะคะปัจจัยความเจริญรุ่งเรืองของรัตนโกสินทร์เนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้รัตนโกสินทร์เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะปัจจัยเรื่องการค้าปัจจัยเรื่องที่ตั้งนะคะทำไมถึงเลือกทำเลที่ตั้งของรัตนโกสินทร์เนี่ยทำไมถึงต้องมาเลือกตรงนี้นะคะปัจจัยเรื่องการค้าขายเรื่องการค้าขายในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเด่นในเรื่องไหนบ้างนะคะแล้วก็ปัจจัยอะไรที่ส่งเสริมในการค้าขายนะคะดูพระราชกรณียกิจที่สำคัญของกษัตริย์ไทยนะคะรัชกาลที่1มีอะไรบ้างนะคะยังจำได้ไหมพระองค์เนี่ยได้ทำพระราชกรณียกิจอะไรบ้างรัชกาลที่2 3 4 5นะคะ6 7ไปดูมานะคะไปดูการเข้าร่วมสงครามอย่างที่บอกไทยเนี่ยมีการเข้าร่วมในสงครามโลกด้วยใช่ไหมคะถึงแม้ว่าในสงครามครั้งโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2สงครามเย็นทั้ง3สงครามเนี้ยไทยเข้าร่วมอะไรบ้างแล้วก็ประโยชน์อะไรที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วมสงครามโลกนะคะแล้วก็เหตุการณ์สำคัญในสมัยประชาธิปไตยการเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษานะคะไปดูมีในปีมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่มิตรพูดไป3เหตุการณ์3เหตุการณ์ที่นักศึกษาเรียกร้องประชาธิปไตยอ่ะมีอะไร14ตุลา14ตุลา2516 6ตุลา2519แล้วก็พฤษภาธมิน2535ไปดูนะคะว่าใจความหลักๆของแต่ละเหตุการณ์คืออะไรงานไปดูใจความหลักๆมานะคะแล้วก็ในอีกบทหนึ่งนะคะเรื่องการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยเนี่ยไปดูว่าพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9กับพระราชินีเนี่ยสองพระองค์ท่านช่วยส่งเสริมแล้วก็สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยเนี่ยอะไรบ้างนะคะท่านได้ดำเนินโครงการอะไรไว้บ้างมีโครงการอะไรบ้างที่สำคัญนะคะอันนี้ก็คือแนวข้อตอบอาการแนวข้อสอบไฟนอลนะคะมีประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็สำหรับงานนะคะงานเนี่ยเดี๋ยวมิตรจะส่งรูปไปงานให้ในกลุ่มเหมือนเดิมนะคะมี2กิจกรรมนะคะได้คะแนนนะได้คะแนนทั้ง2กิจกรรม
ิจกรรมที่1เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาแล้วก็การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยนะคะก็เป็นตอบคำถามไม่เยอะนะคะตอบคำถามไม่เยอะนะเหมือนให้พวกเราทบทวนนะคะให้พวกเราทบทวนแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมตอบคำถามเหมือนกันนะคะตอบคำถามเกี่ยวกับบทบาทของไทยนะคะต่อสังคมโลกว่าไทยเนี่ยเข้าร่วมในเป็นสมาชิกในองค์กรอะไรบ้างอะไรเงี้ยที่สำคัญนะคะก็เป็นตอบคำถามสั้นๆนะเดี๋ยวมิตรก็จะส่งรูปไปงานให้ในกลุ่มสำหรับวันนี้เนี่ยออนไลน์มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรไหมคะออนไลน์มีครับไม่มีใช่ไหมคะไม่มีครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นก็ขออวยพรให้ทุกคนทำข้อสอบได้เต็มเลยนะโอเคนะแล้วก็อย่าลืมนะคะมีงานยังมีงานนะคะเดี๋ยวส่งงานให้แล้วก็ใครที่ยังมีงานค้างอยู่นะคะก็เคลียร์งานด้วยส่งมิตรด้วยนะคะส่งได้โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมิสปิดซูมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ